คาริมเบนเซม่าเป็นข่าวอีกครั้งค่ะเมื่อมีกระแสว่าอยากย้ายออกจากลีกประเทศซาอุดีอาระเบียมาค้าแข้งในยุโรปอีกครั้งทว่าเจ้าตัวเพิ่งย้ายออกจากทีมเรอัลมาดริดได้ไม่นานก็จะกลับไปลีกยุโรปอีกแล้วหรอเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าตัวไม่ประทับใจกับสิ่งแวดล้อมต่างๆหรืออากาศที่ร้อนกว่ายุโรปหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาทำให้เขาไม่มีความสุขหรือผลงานทีมของเขายังคงอยู่ลำดับที่7ในตารางจึงอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่างๆจากเหล่าแฟนบอลทำให้นักเตะมีสภาวะเครียดเนื่องจากเป็นตัวความหวังที่จะยกระดับทีมค่ะจึงอยากจะโยนภาระที่หนักอึ้งนี้ออกไปเพราะถึงขั้นแฟนบอลได้ตั้งฉายาให้เขาว่าบุตรแห่งความพ่ายแพ้โดยสถิติของเบนเซม่าตั้งแต่ย้ายมาเล่นที่โปรลีกนี้ค่ะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเพราะเจ้าตัวทำได้ถึง15ประตูจากทุกรายการแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าทีมต่างๆในซาอุดีอาระเบียล้วนให้ค่าเหนื่อยที่มหาศาลกับนักเตะจึงคาดหวังกับผลงานที่ตามมาสูงมากเช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่านักเตะที่ได้บัลลงดอร์ในปี2022มาแล้วอย่างเบนเซม่าก็ไม่อยากทนกับภาระนี้เพราะเจ้าตัวไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกแล้วกับความสำเร็จของเขาสมัยค้าแข่งกับราชันชุดขาวและที่สำคัญค่ะเจ้าตัวก็ยังเป็นที่สนใจจากทีมต่างๆในทวีปยุโรปอีกด้วยคงต้องมาติดตามกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วคาริมเบนเซม่าจะไปอยู่กับลีกไหนค่ะ